วันแรกหลังจากหยุดยาวป่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนนี้ใส่รองเท้าจะไปไหนนะคะคนนี้จะไปไหนได้ยินจืดจะไปโรงเรียนอยู่บ้านไม่เลยหรอกป่ะไปพี่แก้มเสร็จหรือยังลูกไปอนุบาลก่อนจะไปโรงเรียนเถอะเซรีน่าเอ้ยน่าจะไปลูกน่าจะไปล็อกดีๆไปสวัสดีค่ะมาพบกับอ้ออีกแล้วนะคะในช่องคุณแม่ลูกสองไทยเยอรมันค่ะไหนดูเห็นน้องแก้มไหมไปส่งน้องแก้มไปโรงเรียนค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกหลังจากหยุดยาวหลังจากหยุดยาวมา2อาทิตย์กว่าเนาะหยุดช่วงคริสต์มาสปีใหม่7โมงครึ่งค่ะออกจากบ้านมา7โมงครึ่งยังมืดตื้อๆอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเรื่อยๆเนาะอาจจะทำวิดีโอได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกมืดแล้วยังไม่สว่างเลยค่ะไปเดี๋ยวให้ดูค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศตอน7โมงครึ่งค่ะเห็นไหมเห็นไหมแก้มไปเดินดีๆลูกมันลื่นด้วยหนาวหนาวเนี่ยไปเดินดีๆค่ะโอ้ลื่นนะแต่ว่าหมวกพื้นลื่นเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนิดนึงแหละเป็นเปียกๆเป็นน้ำค้างน้ำแข็งมืดมืดตื้อเลยฟ้ายังไม่สว่างเลยค่ะดูค่ะหน้าหนาวก็จะอย่างนี้ตัวฝั่งนู้นเป็นสีส้มๆและพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเดินดีๆนะลูกไปเดี๋ยวเดินต่อไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมืดค่ะมองไม่เห็นให้น้องแก้มบายบายก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่บายบายค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปรอรถบัสก่อนเนาะโอเคค่ะตรงที่มีแสงไฟเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวรถบัสก็มาแล้วค่ะน้องแก้มถึงป้ายรถเมล์แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวอ้อก็จะเดินกลับบ้านต่อ เจอกันค่ะเจอกันตอนสลัวสลัวเนาะตอนท้องฟ้ากำลังสลัวอุ้ยลื่นด้วยค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆค่ะพื้นลื่นค่ะโอ้แต่ดีไม่มีขี้โคลนเพราะไม่ใช่ฝนตกโอ้นี่ค่ะฝั่งนู้นฝั่งทางนู้นค่ะคุณเราก็จะเดินกลับบ้านโอ้มีเครื่องบินพ่ออยู่ใกล้สนามบินสตุตการ์ดมีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินด้วยเห็นไหมข้างบนไหนไหนไหนปึ๊บโอ้มองไม่เห็นนู้นเห็นแต่แสงไฟ ไปค่ะกลับบ้านดีกว่าสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะเมื่อกี้มืดๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นว่าอ๋อสวัสดีแล้วไปส่งน้องแก้มกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวนั่งกินกาแฟสักแก้วนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตอน9โมงวันนี้มีนัดกับหมอฟันไปหาคุณหมอค่ะหมอฟันครบกำหนดเนาะ2ครั้งปีละ2ครั้งค่ะ6เดือนครั้งนึงไปตรวจเช็คฟันเพราะว่าเขามีประกันเนาะตอนอยู่เมืองไทยเราก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่เราใช่ไหมคะแต่มาที่นี่ปุ๊บมาถึงปุ๊บจัดการนัดหมอฟันให้เลยค่ะคนผู้ชายไปหาหมอฟันขูดหินปูนอุดฟันกันปีที่แล้วแล้วพอครบกำหนด6เดือนค่ะไปเช็คอีกทีเอาละค่ะเดี๋ยวอ้อจะดื่มกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปหาคุณหมอนะคะวันนี้จะไปหาหมอฟันค่ะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีหาหมอฟันเสร็จหรือไม่ก็
ตอนเย็นรอพี่แก้มเลิกโรงเรียนกลับมาถึงบ้านเนาะโอเคค่ะไปแล้วพี่แก้มเลิกเรียนแล้วเปิดประตูให้พี่แก้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจดีใจแหละลูกพี่แก้มมาถอดรองเท้าตรงนั้นแหละลูกอันเหมือนกันสองรองเท้าเลยรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยค่ะเว้ยใหญ่เลยให้พี่แก้มเก็บกระเป๋าก่อนนะคะเซลีน่าให้พี่แก้มเก็บกระเป๋าก่อนนะคะไหนมาสวัสดีค่ะตรงนี้สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะไหมตรงนี้สวัสดีค่ะกลับมาเซลีน่าสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะตรงนู้นนุ่นน่ะนุ่นน่ะตรงนู้นลูกสวัสดีค่ะไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาน้องแก้มรอกินข้าวไหนเป็นเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงบ้างลูกสนุกค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากไม่มีการบ้านเจอเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนไปเที่ยวไหนบ้างวิเวียนไปไหนมาบ้างวิเวียนวิเวียนไปดูพุวิเวียนไปดูพุไปดูพุที่ไหนคะอะไรเพื่อนให้อะไรมาเนี่ยได้สร้อยอะไรมาสร้อยมาโชว์สิมันเป็นควันช็อปเค็ดเฉยคืออะไรแปลภาษาไทยหนูไม่รู้ภาษาไทยชื่อว่ายังไงเพราะว่าอันนี้มันไม่มีที่ไทยเพื่อนรักสร้อยคอค่ะเป็นสร้อยคู่เป็นยังไงวิเวียนมีอีกด้านนึงค่ะอ๋อเป็นสร้อยรูปหัวใจค่ะแล้วเพื่อนมีอีกเสี้ยวนึงก็ถ้าเอามาประกบกันก็จะเป็นรูปหัวใจเป็นเพื่อนสนิทของน้องแก้มค่ะวิเวียนเปิดเทอมมาเพื่อนให้สร้อยมาเส้นนึงเดี๋ยวตัวเองเลน่ากับมาคิยาก็มีค่ะอ๋อมีคนละอันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาของขวัญให้วิเวียนวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอ่ะเดี๋ยวหนูต้องเอาปากกามันเรียกว่ายังไงนะคะปากกาที่หนูได้มาวันคริสต์มาสนะคะต้องเอาไปวันจันทร์ปลาหมึกปลาหมึกสิปลาหมึกซึมไม่ใช่ไหมปลาหมึกซึมปลาหมึกซึมค่ะต้องใช้แล้วเหรอค่ะไม่รู้ป้าบอกว่าใช้ป.3หนูไม่รู้มาแต่แม่ทำอันนี้ให้ก่อนแต่แม่ทำกับข้าวให้พี่แก้มด้วยค่ะมานั่งคุยกับพี่แก้มไปก่อนนั่งดีๆลูกเดี๋ยวตกเก้าอี้วันนี้มีวิชาศิลปะวันนี้มีวิชาศิลปะค่ะแล้วก็มีวิชามีกีฬาด้วยนะไปเล่นกีฬารองเท้าเลอะหมดเลยไม่ใช่ไปเล่นน่ะเดี๋ยวเล่นสนามเด็กเล่นน่ะเดี๋ยวตอนบ่ายแต่ว่ากีฬาเล่นอยู่ในห้องค่ะ